ถ้าเป็นช่วงแนะนาแอปและเครื่องมือสําหรับคนขายของออนไลน์นะครับก็ต้องแนะนําแหล่งที่คุณจะค้าขายได้ดีที่สุดนะครับนี่เลยแพลตฟอร์มใหญ่ๆตอนนี้เนี่ยผมว่ามี2เจ้านี้แหละโอ้คนก็จะเข้าไปที่นี่แหละสองที่นี่เจ้าแรกก็คือ l a z a ด a านั่นเองนะครับ l a z a d a าก็จะเป็นแหล่งชุมชนที่มีคนเข้าไปซื้อของเยอะมากนะครับบางทีคุณขายของอะไรก็ไม่รู้แหละหนึ่งในลูกค้าคุณอาจจะเป็นผมก็ได้นั่นสิผมก็เป็นเหมือนกันเพราะว่าผมนี่ว่างๆก็ l a z a ด a าครับแล้วก็กดๆๆแล้วก็พัสดุมาส่งที่บ้านเนี่ยอ้มาแทบท วันเลยโทรหาตลอดคุณแม่แม่ยายผมถามทุกวันสั่งซื้ออะไรนักหนาลูกมานี่เซ็นรับกันไม่ทันเลยผมก็โดนเหมือนกันโดนคาถามเยอะแยะเลยนะฮะลาซาด้าก็จะเป็นอีกแหล่งหนึ่งนะครับที่คุณควรจะไปเปิดร้านอยู่ในนั้นใช่ครับเพราะว่ามันมีลูกค้าเยอะมากอยู่ในนี้เยอะมากนะพี่หลานเป็นล้านๆคนเลยใช่นะฮะลงขายของเนี่ยแล้วมันเป็นการวัด ประสิทธิภาพเราด้วยอย่างหนึ่งครับคือการลงไปอยู่ในเนี้ยบางคนบอกว่าโอ้โหลงไปอยู่ในรัศดาคู่แข่งเยอะแยะเลยเออมานทีเราสู้ราคาเขาไม่ได้ถ้าคุณสู้ราคาเขาไม่ได้แสดงว่าต้นทุนคุณสูงกว่าคนอื่นใช่ฮะนะฮะ ถ้าคุณอยากรู้ว่าคุณสู้คู่แข่งได้ไหมคุณต้องลงไปใน La z a ด a นี่แหละนี่เลยลงไปในตลาดแบบนี้ถ้าคุณสามารถสู้คู่แข่งได้คุณนี่แหละยืนอยู่ในจุดที่ได้เปรียบคนอื่นแล้วคุณก็จะสามารถค้าขายได้ดีกว่าคนอื่นจะที่รู้กันไปเลยนะฮะใช่ครับเราสามารถยืนหยัดได้ใช่ตัวที่2คือ s h อป e e โอ้นี่ก็ยอดนิยมเหมือนกันครับช้อปปีกับลาซาดามีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันครับผมนะฮะช้อปปีนี่จะเป็นสาวๆซะเยอะสาวๆเยอะของกีจกับผู้หญิงเยอะใช่แล้วของที่เป็นไอเทมเล็กๆแบบราคาไม่แพงจุกจิกจุกจิกเนี่ เนี่ยระดับราคาแบบ60บาทา70บาท49บาทไม่เกินร้อยขายดีมากๆครับะะเยอะมากเลยถ้าเรารู้คาแรคเตอร์ของแต่ละตลาดนะครับ,รบเราก็จะรู้ว่าผลิผลตภัณฑ์เราหรือว่า Product เราเนี่ยที่จะขายเนี่ยมันเหมาะกับตลาดไหนควรจะไปอยู่ตรงไหนนะฮะแล้ว <c oughs> ก็ควรจะเน้นที่ตลาดไหนมากเป็นพิเศษ หรือว่าจริงๆแล้วสินค้าบางประเภทสามารถอยู่ได้2ที่ก็มีใช่นะฮะคือควรอยู่ทั้ง2ที่แหละใช่แต่ว่าเวลาคุณจะเน้นคุณจะเน้นที่ตลาดไหนเพราะว่าดูตามโพ i ิชันของคุณใช่ครับผมนะฮะก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับปิดท้ายบางคนบอกว่ามีคนถามว่าพี่หลามบอกว่าเราต้องเป็นผู้นาเทรนด์เราจะรู้ได้ไงว่าเทรนด์ไหนกําลังจะมาแล้วเราจะนํามันได้ยังไงใช่ไหมครับครับผมถ้าคุณไม่เคยเล่นแอปนี้ผมแนะนําแอปต่อไปนี้ครับครับมันคือ Twitter ครับ ทวิตเตอร์นี่เลยทวิตเตอร์คือแอปสื่อสารแอปข่าวสารที่ไปเร็วที่สุดในโลกแล้วก็มาเร็วที่สุดในโลกคือไปแบบเพื่อแง่ว่าถ้าเขาอยู่ลกอยากรู้ว่าวันนี้เขาคุยอะไรกันทั้งวันเนี่ยใช่ไปดูแฮชแท็กเลยนะฮะมันจะมีแฮชแท็กขึ้นในแต่ละวันเลยว่าวันนี้แฮชแท็กเรื่องอะไรที่กําลังมาอ่าใช่นะฮะผมบอกได้เลยนะทวิตเตอร์เนี่ยเร็วกับ Facebook เป็นวันเลยนะเร็วมาก เร็วกว่าเป็นวันครับคือเขียนแค่ประโยคเดียวครอบปุ้งไปเลยมันสื่อสารได้เร็วแล้วมันมีคนเคลื่อนไหวอยู่ในนี้เยอะมากเป็นกลุ่มสังคมอีกกลุ่มหนึ่งใช่ครับทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเทรนด์ตอนนี้กําลังฮิตอะไรนะฮะเราเข้าไปดูในทวิตเตอร์เราจะเห็นก่อน Facebook เราจะเห็นก่อน i n s t a g r กรเราจะเห็นก่อนสื่อสังคมโซเชียลตัวอื่นใช่ครับนะแล้วเราก็สามารถเกาะติดเทรนด์นั้นได้นะฮะไปกับเทรนด์นั้นเอาสินค้าที่มันเกี่ยวข้องกับเทรนด์นั้นมาขายนะฮะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้้นนนหลัังจากี2ว มันจะกลายเป็นว่าคุณมาก่อนคนอื่นนี่แหะเป็นเครื่องมือที่จะได้ประโยชน์ในการที่จะเข้าใจตลาดเป็นอย่างดีใช่ครับนะฮะเข้าไปทวิตเตอร์ถ้ายังไม่รู้จะ Follow ใครก็ f o l โล่พี่หลามกับปีเะกวงก่อนก็ได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวพอดูไปสักพักเขาก็จะฝีดที่คุณ f o l โ o w คนอื่นอีกเต็มไปหมดใช่สารพัดนะเดี๋ยวก็จะตามมาเยอะแยะมากมายนะครับอ่ะคนขายของออนไลน์ต้องมีเครื่องมือดังต่อไปนี้